ีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการพุทธปัญญาพิรมผมแทนคุณจิตอิสระครับวันนี้มานำเสนอเรื่องราวของสาระธรรมะนะครับที่จะทำให้เราได้เห็นมุมมองและความหลากหลายของชีวิตนะครับจากโครงการเรายกวัดประวัติเซเว่นวันนี้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเราก็จะมีการนิมนต์พระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงรวมทั้งคารวาสที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่ธรรมะแต่ว่าหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนะครับว่าวิทยากรของเรานั้นวันนี้รับรองว่าน่าสนใจขนาดที่พลาดไม่ได้จริงๆนะครับในหัวข้อเฉลิมชัยธรรมพูดอย่างนี้แล้วท่านก็ต้องนึกถึงอาจารย์เฉลิมชัยโคสิพิพัฒน์นะครับซึ่งถือว่าเป็นศิลปินที่วาดภาพทางพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดท่านหนึ่งของประเทศไทยและก็ในระดับโลกด้วยนะครับเพราะว่าภาพของท่านนั้นเป็นเอกลักษณ์และก็สวยงามด้วยลีลาการแสดงความคิดเห็นทางศิลปะผ่านจิตวิญญาณของท่านนะครับแต่วันนี้จะเห็นอีกลีลาหนึ่งก็คือลีลาการเผยแผ่ธรรมะหรือการพูดถึงธรรมะในสไตล์ของอาจารย์เฉลิมชัยจะน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามในช่วงของธรรมะอภิรมย์ครับช่วงธรรมะอภิรมย์มันจะมีเรื่องอันหนึ่งซึ่งขอกระทบไปสู่อย่างวิธีการของภายนอกและภายในก่อนที่ผมจะเข้าเรื่องมันจะเกินยาวหน่อยนะฮะอาจจะเกินยาวนะคือผมเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเขาก็30กว่าปีไม่เคยเจอกันแล้วก็ผมได้ข่าวว่าเมียเขาเพี้ยนเมียก็ไปบวชเป็นแม่ชีแล้วเขาก็ไปหาผมที่วัดเพื่อนไม่ได้เจอกันนานเขาก็มาหาผมแล้วเพื่อนผมเนี่ยเป็นคนนิสัยเหมือนผมสมัยเด็กๆชอบกินเหล้าเมายาบ้าบอคอแตกเหมือนเดียวกันชอบจีบสาวเป็นสันดานโลกิยะเลยอย่างรุนแรงเสร็จแล้วไม่ได้เจอกันนานวันหนึ่งผมอยู่วัดอยู่กำลังเดินตรวจอะไรอยู่มีคนถ่ายรูปเขาก็เดินมาหาผมผมก็เห็นเพื่อนผมก็ตกใจไม่เจอมันมานานเป็นไงมาไงไว้ไปเจอมึงนานเลยโอ้ยก็เสียงดังนั่นเลยแล้วตบไหล่ตบเตะก้นเพื่อนอะไรตามภาษานิสัยผมแม่ชีเขาอาการสำรวม เขามองผมด้วยอาการเวทนา เขามองผมจนกระทั่งผมเรียบร้อยไปแล้วแม่ชีหันมาที่ผมแล้วบอกว่านี่หรือคือคนสร้างวัดนี่หรือคือผู้เข้าถึงธรรมผู้เข้าถึงธรรมนั้นย่อมสำรวมกริยาไม่ใช้วาจาหยาบคายเช่นนี้ทำไมไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเลยใหญ่คนนี้ผมเคยเห็นมันตั้งแต่จีบกับเพื่อนผมแล้วยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยเลยเขานิ่งมากนะเขาสงบมากแล้วเขาพูดแบบหน้าเย็นๆนานมากแล้วยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยสร้างวัดขนาดนี้แล้วยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเลยผมว่าไงหันไปหามันแล้วบอกอีแล้วจ้องหน้ามันแม่ชีผีเข้าขึ้นมาทำไมพูดอย่างนี้ยกนิ้วเลยนะชี้ทำไมพูดอย่างนี้วาจาอย่างนี้ผู้มีธรรมย่อมสำรวมกิริยาเหมือนกันโปรดอย่าชี้นิ้วการชี้นิ้วนั้นแรงกว่าการพูดด้วยซ้ำไปจงสงบและสำรวมธรรมะนั้นอยู่ภายในไม่ใช่อยู่ภายนอกภายนอกนั่นคือการตอหลอดตอแหลแล้วผมก็เดินจากมันไปตัวเลาะแม่ชีสภาย่ามเดินตามก้นผมมองผมแบบจะเข็นจะฆ่าผมหัวเราะกักกักทักทายคนนั้นถ่ายรูปถ่ายนี่อุ้มเด็กกอดจูบเด็กคนแก่ไหว้คนแก่กอดคนแก่ถ่ายรูปโอ้หัวเราะเฮ่าออกไปแม่ชีเดินตามตูดผมแบบมันจะกินเลือดกินเนื้อแล้วมันก็อ้อมไปนั่งร้านกาแฟข้างหน้าแล้วมองผมมันนั่งกินกาแฟแล้วมันมองผมทุกกิริยาท่าทางของผมที่อยู่ใกล้มันเดินเข้ามาใกล้มันผมก็หลอกมันก็เดินเข้ามาใกล้มันไอ้เพื่อนก็รู้เพื่อนก็แยกทางออกไปซะให้ผมสอนธรรมะอีเมียโง่ๆของมันเสร็จเรียบร้อยมึงเอามามึงผมมันก็มองผมกินกาแฟมองไปมองมาผมก็ถ่ายรูปใกล้หน้าใกล้ๆมันขนาดนี้กันเนี้ยถ่ายรูปเป็นยิ้มไปเบิกบานไปโอ้ยนี่กันนี้คนนั้นมาผมก็ไหว้คนนี้มาจอยิ้มผมมีตลอดเวลาหัวเราะแม่ชีได้คิดนะค่อยๆเดินมาแล้วมาหยุดที่ผมรอผมว่างรอถ่ายรูปเสร็จบ้างแม่ชีเดินเข้ามาแล้วก็ไหว้
าจารย์แม่ชีขอโทษนะแม่ชีรู้แล้วว่าธรรมะนั้นคืออะไรแม่ชีอยู่วัดมา10 กว่าปีแล้วแม่ชียังสงบระงับใจยังแยกไม่ได้เลยระหว่างภายนอกและภายในดังนั้นกราบขอบคุณอาจารย์ที่ได้สอนธรรมะในวันนี้ถือว่าเป็นธรรมะที่แม่ชีจะต้องเรียนรู้แม่ชีรู้แล้วว่าสติของแม่ชีไม่สามารถกำหนดอะไรได้ทุกอย่างไม่เห็นวุฒิภาวะความละเอียดของจิตของแม่ชีเลยแม้แต่เสี้ยวเดียวแม่ชีคิดผิดไปเป็นธรรมดาแม่ชีภายนอกนั้นเป็นเรื่องกระจอกงอกงอยมันไม่ใช่ของเรามันเป็นของสมมติทุกอย่างตัวเราคำพูดทุกอย่างแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นถ้าเรามีความสุขมากที่สุดเราจะรู้ว่าเรามีความสุขมากที่สุดเราไม่เคยมีความทุกข์เลยแล้วเราจะรู้ว่าเราไม่เคยมีความทุกข์เลยแต่ถ้าเราแกล้งว่าเรามีความสุขเราจะรู้ว่าเราแกล้งดังนั้นจงรู้ว่าถ้าตราบใดที่เรารู้ว่าเรามีความสุขเราอย่าสนใจใครทั้งสิ้นในโลกนี้ไม่สนใจใครไม่สนใจพ่อแม่ สายดายังไม่จบ การไม่สนใจพ่อแม่นี้ต้องเข้าใจว่าความไม่สนใจภายในและภายนอกนั้นแตกต่างการไม่สนใจภายในนั้นก็คือเขาไม่ใช่ของเราเขาไม่ใช่พ่อแม่เราเดี๋ยวแกก็ตายมีอะไรเราก็ตายแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สนใจมากที่สุดคือภายนอกคือโลกียะคือภายนอกภายนอกนั้นเราต้องดูแลเราต้องให้การดูแลรักและเอาใจใส่ต่อให้แกเป็นผีบ้ายังไงก็ตามแกจะเป็นบ้าบอคอแตกแกจะไม่ตรงประเด็นกับเราแกจะคัดง้างกับเราหรือดุด่าเราหรือว่าเราจนกระทั่งเราเครียดเราเซ็งแต่ว่าเราต้องรักแกเราต้องรักแกสมมุติรักดังนั้นเป็นธรรมดาเราต้องดูแลแม่ดูแลพ่อแม่สนใจพ่อแม่ดูแลพ่อแม่แต่ว่าในสภาวะธรรมนั้นต้องไม่สนใจไม่สนใจใครทั้งสิ้นในโลกนี้ดังนั้นคนที่มีความสุขมากที่สุดคือคนที่ไม่สนใจเลยทั้งสิ้นในโลกนี้สนใจแต่ความละเอียดในจิตวิญญาณของตัวเองผมเนี่ยนะมาที่นี่เพราะว่าผมอยากจะมาบอกท่านว่าคนบางคนนั้นฟังธรรมะมาตลอดชีวิตแต่โง่ถามสิว่าเราเดินทางท่องเที่ยวฟังธรรมมาไม่รู้กี่ที่กี่แดนทั้งหมดพระอริยะเจ้าอะไรทุกอย่างคารวาสใครต่อใครฟังมาหมดอ่านหนังสือหมดเลยแต่ยังติ้งต้องเหมือนเดิมยังงี่เง่าเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้อะไรเลยเรายึดกับมันมากเกินไปแล้วทำเป็นภาระแก่ลูกหลานเลยวุ่นวายไปหมดดังนั้นเราจะต้องถามว่าหลับตาอย่าหลับตาโง่ๆอีกแล้วลองถามเราว่าเรามีความสุขไหมเมื่อวานนี้สุขเมื่อวันศุกร์ล่ะกลับไปล่ะอาทิตย์ที่แล้วมีความสุขถ้าไม่มีความสุขแค่คิดถามเฉยๆกูก็ทุกข์อยู่แล้วเมื่อกี้นี่กูกำลังฟัดกับผัวกูอยู่และไอ้ลูกและย่ำของกูไอ้งานของกูจบแล้วอย่าไปฟังเลยธรรมะมึงอยู่บ้านไปผมบอกเลยมึงอยู่บ้านไปเถอะคือไม่ต้องไปฟังไม่มีประโยชน์อะไรสักอย่างเลยดังนั้นที่ผมมาวันนี้ผมอยากจะกราบเรียนท่านว่าการฟังธรรมะนั้นไม่ต้องธรรมะฟังมากก็ได้แต่ว่าฟังใจของตัวเองให้มากฟังใจของตัวเองให้มากดังนั้นใจคืออะไรจิตวิญญาณมนุษย์แบ่งแยก2 อย่างข้างนอกและข้างในเราไม่สามารถเข้าหาข้างในได้เลยยากถ้าเราไม่เพียรดังนั้นมนุษย์จะเป็นข้างนอกเมื่อละข้างนอกนั้นมันจะกระทบมากแล้วมันไม่เคยแก้ไขข้างในเราแก้ข้างนอกอย่างเดียวไม่ได้เราต้องแก้ข้างในด้วยดังนั้นการแก้นั้นต้องใช้เวลามากไม่ใช่การฟังมากการไปวัดมากการฟังมากไม่ใช่เสียเวลาเดินทางเสียเงินเสียทุกอย่างสู้ฟังในใจตัวเองไม่ต้องเสียอะไรดังนั้นสิ่งที่ฟังในใจตัวเองนั่นก็คือค้นหาความระยำของตัวเองท่านรู้ไหมบางคนงี่เง่าสีหน้าโอ้ยฉันละก็เปียฉันละก็เปียสีหน้านี่โอ้ยฉันนี่ละเธอไม่เคยฆ่าสัตว์ไม่เคยละ
ขโมยใครฉันไม่เคยพูดปดมดฉันใครฉันไม่เคยทำประเวณีบ้าบอคอแตกสมสู่ผู้อื่นนอกจากผัวกูและเมียกูไม่เคยกินเหล้าเมายายะโสธรต่อศีลห้าท่านรู้ไหมศีลห้านั้นมันหยาบเกินไปมันไม่สามารถแก้จิตวิญญาณเราได้เพราะท่านมีหลายขี้มนุษย์นั้นมีหลายขี้ท่านรู้ไหมขี้อะไรขี้โลภขี้ระแวงขี้โกรธขี้งอนโอ้โหงอนโคตรงอนเลยโดยเฉพาะคนแก่ที่น่าเบื่อที่สุดคนแก่เนี่ยนะที่ฟังผมอยู่ขอนะครับคุณป้าคุณยายเป็นคนที่น่ารำคาญที่สุดผมไปเห็นมาแล้วนอนอยู่สายระโยงระยางใกล้จะตายอยู่แล้วโอ้โหแม่เจ้าพระคุณทุนหัวอีลูกไม่มาเยี่ยมวันเดียวเท่านั้นเองอีหลานไม่มาเยี่ยมสามวันเท่านั้นเองแต่พอพูดได้บัวเขียนเอาไม่อีเจี๊ยบทำไมยังไม่มาอีเจี๊ยบมันไปไหนมันไม่สำนึกในบุญคุณกูเลยเหรอไอ้สมศักดิ์มึงช่วยไปบอกไอ้บู๊หน่อยว่ามึงไม่เห็นเลยว่าแม่มึงกำลังจะบังงาบตายอยู่แล้วมึงยังไม่กูจะบ้าตายนี่ผมบอกนะมันเป็นโรคที่น่ารังเกียจที่สุดเห็นไหมมันงอนจนนาทีสุดท้ายแล้วมันก็ตายจากความงอนของมันแล้วท่านรู้ไหมผมนี่มีประสบการณ์สูงมากในการสอนธรรมแก่แม่ยายผมแม่ยายผมอายุ84พังงาบพังงาบที่ผมบอกว่าเคยไปเห็นมาก็เห็นแม่ยายกูนี่แหละแต่ไม่กล้าบอกเฉลยซะเลยเดี๋ยวนี้เลยแม่ใหญ่แล้วเสร็จรู้ไหมตอนนี้แม่ยายผมบรรลุธรรมไปแล้วแม่ยายผมตั้งแต่เป็นเผือกจนเดี๋ยวนี้แม่ยายผมมีชีวิตที่เบิกบานรอยยิ้มที่อิ่มเอิบเบิกบานมากผ่องใสนอนอยู่บนรถเอ้ยไม่ใช่รถนอนอยู่บนเตียงสายยางเยิงออกหมดแล้วสดชื่นแล้วเพิ่งเดินทางไปเซ็นท่านได้เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนี่เองอันนี้คือความยิ่งใหญ่ของผมมากในการเทศธรรมผมบอกแม่แม่นี่นะผมว่าแม่นี่นะโง่นะโง่มากเลยนะติ๊งต้องด้วยอะไรแก่ขนาดนี้แม่ยังไปหึงอยู่หึงบ้าหึงบอหึงพ่อแล้วแม่ก็เครียดเพราะหึงเอาลูกไม่มาป้อนข้าวให้คนใช้ป้อนงอนเออแม่บ้าว่ะแล้วแม่เนี่ยเปิดทำไมทีวีฟังธรรมเปิดทำไมไม่มีประโยชน์แม่ไม่ต้องไปฟังธรรมฟังบ้าบอเขาแตกเลยสิ้นแม่ทำที่ใจตัวเองแม่มองความผิดของแม่ความทุกข์ของแม่อย่ามองว่าข้างนอกทำให้แม่ทุกข์อย่ามองว่าผัวแก่ทำให้ทุกข์อย่ามองว่าลูกทำให้ทุกข์อย่ามองว่าลูกคนที่อยู่ไกลทำให้ทุกข์อย่ามองว่าหลานทำให้ทุกข์อย่ามองคนอื่นทำให้ตัวเองทุกข์จงมองที่ตัวเองว่าตัวเองทุกข์เพราะตัวเองคิดไปเองแม่จงมองความชั่วของแม่ในใจของแม่ให้มากตั้งแต่สาวแม่ไม่เคยมองใจชั่วของแม่แม่จงมองหามันสิแล้วแม่จะมีอาการสงบวันหนึ่งผมเชื่อว่าแม่จะต้องบรรลุธรรมผมเชื่อถึงเวลาแล้วที่แม่ควรจะเข้าใจธรรมะที่ถูกต้องดังนั้นธรรมะที่ถูกต้องนั้นแม่อยู่ที่ตัวเราเองทั้งหมดเราสามารถเสกทุกอย่างได้เสกความสุขให้แก่ตัวของเราได้เราเสกเองแม่ตั้งใจตั้งแต่นี้ไปแม่เสกอย่ามองข้างนอกผิดจงมองข้างในผิดจงมองแล้วอยู่กับมันให้ได้อยู่กับความเป็นตัวตนของตัวเองให้ได้เพราะเดี๋ยวแม่จะตายแล้วแม่จะต้องไปอยู่กับตัวตนของตัวเองที่แท้จริงจงรู้จักตัวตนที่แท้จริงของแม่ก่อนที่แม่จะตายจงเข้าใจจงไม่มีใครทั้งสิ้นจงมีแต่เราและแม่จะเบิกบานเมื่อแม่เบิกบานแม่จะได้ไปเที่ยวได้แม่ไม่ต้องมาใส่สายยางแล้วก็ด่าบ่นอยากตายแม่สวย
แม่นอนอยู่บนเตียงอันงดงามมีคนดูแลแม่มีเงินลูกแม่สามสี่คนมีเงินเอาเงินมาช่วยกันหาคนรับใช้มาดูแลพิกซ้ายพิกขวาป้อนข้าวล้างตูดล้างก้นดูแลกันเฝ้ามองแม่ตลอดเวลาชีวิตแม่อายุ80กว่าโอ้โหแม่มีบุญมากแม่อยู่ขนาดนี้และแม่ก็ป่วยแค่นี้แล้วก็มีคนดูแลอย่างนี้ลูกก็ดีใครก็ดีผัวก็ดีทุกอย่างดีหมดแต่แม่ดันไปคิดว่ามันไม่ดีเมื่อแม่คิดว่ามันไม่ดีแม่ก็ต้องทุกข์ใจความจริงเป็นของดีความจริงเป็นเรื่องดีแต่แม่คิดเอาเองว่าไม่ดีเพราะแม่มีความไม่พอมีขี้ระแวงขี้สงสัยขี้งอนขี้บ่าวขี้บอต้องการมากเกินไปมีความต้องการมากเกินไปมนุษย์มีตัณหาตัณหาคือความต้องการมึงรักกูมากป่ะความรักเป็นความดีแต่ความรักไม่มีทางที่จะทำให้บรรลุธรรมได้ถ้าตราบใดเรารักแล้วเราหลงดังนั้นเป็นเรื่องธรรมดาต้องมองที่ตัวเองให้มากที่สุดผมบอกให้แม่แก้ใจตัวเองก่อนดังนั้นวิธีแก้ใจคือทำไมเมื่อแม่มีอาการงอนอีเจ้าแม่จงระงับใจหลับตาแล้วก็มองความดีของไอ้เจ้าให้มากที่สุดแล้วแม่จะสบายใจแม่มีความรู้สึกวันนี้มีอารมณ์ที่ไม่ดีต่อผัวตัวเองแม่สงบใจแล้วแม่มองส่วนที่ดีที่สุดของเขาให้หมดอันนี้เบเบก่อนนะแม่เอาเบเบก่อนเอาเบเบเบสิกก่อนเบแม่อยากทะลึ่งไปล่อเขาเลยอย่าจงระงับก่อนเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นนั้นแม่จงระงับด้วยสติของแม่นั่นคือการหลับตาแล้วทนเอามันจะทนก่อนมันจะต่อสู้กันภายในระหว่างภาวะธรรมกับภาวะระยำของแม่มันจะต่อสู้กันผมเป็นคนชัดเจนเห็นไหมเวลาพูด เข้าใจง่ายแม่จะสู้ด้วยความทรมานแต่แม่เชื่อผมแม่ภาวนาคิดสิ่งที่ดีที่สุดระหว่างสิ่งที่ดีที่สุดของเขาให้มากที่สุดอย่าคิดสิ่งที่ลบของเขาแม่อยู่กับพ่อมา60กว่าปีจะ70ปีมันต้องมีความดีไม่งั้น แม่ขอพาไปนานแล้วแม่อยู่กับลูกแม่มาทุกคนจนเขาจบการศึกษาเขาทำงานดีมากเขามีเงินเดือนสูงแล้วทุกคนเป็นคนดีมีผัวดีเช่นผมแม่ดูแล้วแม่ก็ขำแม่เขาขำแม่เขาขำเขาเริ่มมีความสุขธรรมะต้องเบิกบานธรรมะอย่าเคร่งเครียดธรรมะบาธรรมะบอกเคร่งเครียดประสาทกินเข้าใจไหมธรรมะมันต้องผ่อนคลายเวลาสอนธรรมะต้องผ่อนคลายให้เขารู้สึกแล้วแม่จะทนต่อสู้กับมันในสภาวะภายในสิ่งที่แม่บางครั้งแม่ทนไม่ได้แม่ก็ซัดออกไปไม่เป็นไรแม่เมื่อซัดออกไปแล้วแม่จงระงับมันว่าแม่ซัดออกไปแล้วจงมีสติกำหนดหลับตากูไม่น่าเลยล่อมันไปแล้วแสดงอาการไม่พอใจมันไปแล้วเอาใหม่ขอโทษเลยแม่ขอโทษออกจากปากแม่ไปเลยคำขอโทษออกไปเลยโหไม่กล้ามากมากเลยขอโทษผัวขอโทษลูกนี่นะพวกคนแก่นี่มันแย่มากคือมันไม่มีคำขอโทษอะไรจากลูกหลานอันนี้เป็นสิ่งที่แย่ที่สุดที่ผมเป็นคนที่ถือว่าผมแก่ผมจะไม่ทำเด็ดขาดผมดังนั้นผมรู้มันธรรมชาติของสัตว์โลกธรรมชาติของสัตว์จะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนั้นดังนั้นไอ้ตัวตัณหาเนี่ยมันเลิกไม่ได้ไอ้ตัวยศฐานมรดกบ้าบอขอแตกความเป็นพ่อเป็นแม่ความเป็นปู่ย่าตายายมันตัดไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ติดอยู่ในตัวตัวเองในตำแหน่งดังนั้นไอ้สิ่งนี้นะเป็นสิ่งที่เราต้องฆ่าผมจึงฝึกตัวเองมาตลอดเวลาเพื่อไปสู่ความเป็นคนแก่ที่เย็นที่สุดเป็นคนแก่ที่เย็นที่สุดเป็นคนแก่ที่ลูกหลานผม
รักที่สุดผมจะสอนธรรมะลูกหลานผมจนลมหายใจสุดท้ายผมจะไม่ให้ลูกหลานผมมาสอนธรรมะผมหรอกพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าธรรมะนั้นจะต้องเรียนรู้และฝึกฝนโดยใช้เวลาไม่ใช่แก่แล้วค่อยมาเรียนธรรมะเรียบร้อยลงเรียนจีนอย่าฝันที่จะขัดเกลาใจของตัวเองได้อย่าฝันยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งยากเท่านั้นจำไว้เลยยากโคตรโคตรยากบอกไว้ก่อนดังนั้นคนแก่นั้นยากมากในการที่จะขัดเกลาใจของตัวเองเพราะว่าการขัดเกลาใจของตัวเองนั้นต้องฝึกฝนต้องได้รับการฝึกฝนตลอดเวลาดังนั้นมนุษย์เนี่ยอันตรายที่สุดนั่นก็คือขี้ทุกประการขี้สารพัดขี้ขี้เหนียวขี้ตันนีขี้บ่นขี้อิจฉาขี้อาฆาตขี้โอ้สารพัดขี้เห็นไหมครับขี้พวกนี้มันอันตรายกว่าศีลห้าแล้วส่วนใหญ่ชอบจะไม่เคยฆ่าสัตว์เลยศีลห้าไม่สามารถทำให้ตัวเองเป็นคนมีความสุขได้จำไว้เลยอย่าเพ้อเจ้อสอนสิ่งที่ดีที่สุดนั่นก็คือจงมีความสุขในชีวิตสมมุตินี้ก็คือโลกิยะเกิดขึ้นมายอมรับในสมมุตินี้แล้วก็ทำตามสมมุตินี้แล้วก็เป็นไปตามสมมุตินี้มีความรวยได้มีความสำเร็จทางโลกได้เห็นไหมอันนี้คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็มุ่งไปสู่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือละสมมุติไปสู่จิตวิญญาณดังนั้นการละสมมุติไปสู่จิตวิญญาณคือการต้องเตรียมพร้อมต้องเตรียมพร้อมพร้อมกันกับทางโลกิยะกับโลกุตระธรรมต้องพร้อมกันไปด้วยกันดังนั้นเมื่อไปด้วยกันมันจึงล่นย่นระยะเวลาแห่งความสำเร็จในชีวิตของเรานั่นคือความสุขความสำเร็จดังนั้นคู่กันระหว่างโลกิยะกับโลกุตระต้องไปด้วยกันเพราะธรรมะคือตัวเบรกแห่งตัณหาดังนั้นมันจะมีคอยเบรกเตือนเราธรรมะเป็นสิ่งที่สอนให้เรารู้สภาวะจิตของเราซึ่งมีละเอียดซับซ้อนมากเกินท่านลองคิดดูศีลห้าก็เหมือนรถจักรยานรถจักรยานคันเดียวถอดล้อออกก็ไปไม่ได้ก็ไม่ดียกแฮนด์มึงออกมึงจะขี่อะไรมึงเอาโซ่ออกไปไม่ได้มันง่ายๆไงมันเบเบแต่ลองคิดดูยานอวกาศมันไปเร็วแต่รายละเอียดมันเยอะอิเล็กทรอนิกส์มันซับซ้อนมากมันวุ่นวายไปหมดมันเหมือนสภาวะจิตมันเหมือนสภาวะจิตซึ่งยากที่เราจะเข้าถึงดังนั้นมนุษย์ที่มีความเพียรสูงจึงเข้าสู่สภาวะจิตอย่างละเอียดได้มากกว่านั้นทำไมอ๋อแก่แล้วค่อยเข้าหาเออมึงตายก่อนไม่มีทางนั้นมันจะต้องเข้าหาตั้งแต่อยู่กับโลกมีลูกมีเมียมีทำงานหาเงินอยู่ในภาวะของจิตแยกสองส่วนส่วนหนึ่งต้องเข้าใจนี่คือสมมุตินี่ไม่ใช่ของจริงของจริงของกูเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวมาแน่ของจริงกูก็คือความตายความตายคือของเราความตายคือของจริงทุกอย่างไม่ใช่ของเราแต่เราเล่นกับมันอย่างสนุกเล่นกับมันอย่างมีความสุขเล่นกับมันอย่างเบิกบานมีลูกมีเมียเบิกบานกับมันทำงานเบิกบานกับมันอยู่ในโลกมนุษย์นี้เบิกบานกับมันแล้วก็จะไปหาความเบิกบานที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่าโลกมนุษย์นี้นั่นคือคนทำดังนั้นทำอะไรคนที่ฉลาดที่สุดคนที่มีสติปัญญามากที่สุดนั่นคืออยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขสมบูรณ์ที่สุดไม่ว่ารวยหรือจนไม่ว่ามีลาภยศสรรเสริญหรือไม่มีแต่อยู่ในโลกนี้อย่างเบิกบานที่สุดธรรมะนั้นมันเป็นความละเอียดมากมันแก้ยากมันแก้สันดานแห่งความชั่วของเราคือสัญชาตญาณตัวที่นำมาเกิดเหล่านั้นมันบรรจุไว้เรียบร้อยโปรแกรมความระยำของเรากับความดีงามของเราบรรจุมาอย่างนานมากนานมากมันจึงเป็นสันดานมันจึงเป็นสันดานที่มึงแยกไม่ได้เลยไม่มีทางที่มึงจะสละสันดานอันนั้นออกไปได้ยกเว้นการภาวนา
การเข้าไปสู่อย่างการแก้ที่สันดานก็คือกลับไปที่จิตของตัวเองแล้วแก้เข้าไปดังนั้นแก้เข้าไปมองเห็นสันดานของตัวเองอย่างละเอียดยิบคนโง่จะมองเห็นสันดานใหญ่ใหญ่ใหญ่สติปัญญาน้อยหน่อยก็เห็นสันดานใหญ่ๆคนที่มีธรรมะมากเห็นสันดานละเอียดปานเล็กน้อยก็เก็บเห็นไหมคนพวกนี้คือผู้บรรลุธรรมดังนั้นสันดานจะต้องไม่มีนั่นคือการบรรลุเลยสันดานหรือสัญชาตญาณจะไม่มีดับทั้งหมดเห็นไหมธรรมะสูงสุดนั่นคือดับไปที่สันดานและสัญชาตญาณธรรมะเนี่ยมันมีหลายขั้นมนุษย์มันเกิดขึ้นมามันมีธรรมะแตกต่างเพราะบุญของมันแตกต่างบุญของมันนั่นก็คือการเข้าใจธรรมะในภพชาติแตกต่างดังนั้นจึงต้องมีการสวดคนที่ทำวัดเช้าวัดเย็นสวดอย่างเดียวสวดคาถาชินบัญชรคาถาอะไรของเขาที่เขาอยากสวดเขานั่งอยู่หน้าหิ้งพระเขาสวดไปหึมมึมมำออกจากปากไปก็เป็นวุฒิภาวะทางธรรมของเขาขนาดนั้นซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีกว่าที่มึงไม่สวดเลยเลยแล้วมึงก็ไปล่อเล่าอย่างเดียวหรือมึงก็ไปเที่ยวอย่างเดียวเห็นไหมดังนั้นสวดเป็นสิ่งที่ทำให้ใจสงบเห็นไหมวุฒิภาวะธรรมเขาเป็นเท่านั้นอ่ะพวกบาปวัดไปวัดไปเลยเสาร์อาทิตย์ไปอยู่วัดเห็นไหมก็ดีไม่ใช่ไม่ดีก็ภาวะธรรมเขาเท่านั้นเขาต้องไปอยู่ใกล้พระสงฆ์องค์เจ้าไปรับจากความศรัทธาก่อนเขาศรัทธาเขาจึงไปเมื่อศรัทธาจริตเกิดขึ้นนั้นเขาจึงนอบน้อมต่อพระธรรมเขาจึงฝังนั้นอันนี้ก็ดีเห็นไหมไปวัดก็ได้ไปเลยไปวัดทุกวัดไปเจอพระดีก็โชคดีไปเจอพระโกหกก็ซวยไปก็เป็นแล้วแต่ฮะทีนี้มันก็จะมีหลากหลายทีนี้คนที่ใช้ธรรมะแบบเซนก็มีโดยไม่ต้องไหว้พระไม่มีห้องพระไม่มีสักอย่างกูไม่สวดอะไรสักอย่างกูไม่รู้จักการสวดกูไม่ต้องอ้อนวอนพระพุทธเจ้าแต่กูมีความเลื่อมใสในธรรมของพระพุทธเจ้าเข้าใจธรรมของพระเจ้าแตกฉานไม่ต้องไหว้ไม่ไหว้อะไรสักอย่างไม่มีศาลพระภูมิไม่มีห้องพระไม่มีอะไรสักอย่างแต่การดำรงชีวิตคือธรรมะการทำงานคือธรรมะฝึกตัวเองฝึกภายในตัวเองนั่งสมาธิอยู่ในบนเตียงนอนไม่ต้องมีพระไม่ต้องมีธรรมะไม่ต้องมีคำว่าปรารถนานู่นปรารถนานี่ท่านรู้ไหมคนที่ไม่เข้าถึงธรรมเลยก็คือพวกปรารถนามากเกินไปท่านปรารถนาอะไรอยากเห็นสวรรค์จังเลยถ้าเห็นสวรรค์เห็นนรกแล้วฉันจะเชื่อมันอยากเห็นมากมันจะเห็นทำบาอะไรกันมันอยากได้อภิญญาฤทธิ์อยากได้อภิญญาอยากเห็นมีตาทิพย์หูทิพย์มันอยากมันจะอยากทำบาอะไรของมันมันไม่เข้าใจอะไรเลยอันนี้คือพวกที่งี่เง่าไม่รู้จักอะไรสักอย่างนั่นคือปรารถนาปรารถนาในการจะเห็นสวรรค์นรกสวรรค์นรกไม่ใช่สิ่งที่ต้องการเห็นไม่มีประโยชน์อะไรที่ต้องไปเห็นสิ่งที่ต้องการเห็นก็คือเห็นใจของตัวเองเห็นการเปลี่ยนแปลงในสภาวะจิตของตัวเองนั่นก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสันดานของตัวเองไปสู่ความร่มเย็นนั่นคือสิ่งสำคัญมากที่สุดที่จะต้องเห็นดังนั้นใจที่สงบนั้นก็คือใจที่ได้รับการฝึกฝนจากตัวเราเองเราคือผู้กำหนดทุกอย่างของเราเองไม่มีใครมาเสกให้เราได้เราเสกของเราเองไม่มีพระพุทธเจ้าลอยลงมาแล้วเสกเราได้อย่าเราต้องเสกใจเราเองดังนั้นธรรมะนั้นพระพุทธเจ้าถึงต้องบอกว่าตนเป็นที่พึ่งของตนทั้งหมดทั้งสิ้นมนุษย์นั้นจะเดินทางพบหน้าก็ขึ้นอยู่ตัวเองพบนี้สุขทุกข์ขึ้นอยู่ตัวเองเราเป็นผู้กำหนดชะตากรรมของตัวเองผมจึงบอกว่าผมวาดชีวิตผมเรียนธรรมะมาดีผมฝึกตัวผมเองถูกต้อง
ดังนั้นผมจึงฝึกตัวผมเองภาคเพียรเป็นเวลา20กว่าปี20กว่าปีที่ผมภาคเพียรในการละทุกสิ่งทุกอย่างของผมทั้งหมดที่เป็นฝ่ายเลวอย่างละเอียดละเอียดจนถึงขั้นสุดท้ายที่ผมเลิกมันเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วเองไม่กี่เดือนที่แล้วเองผมเลิกกินทุเรียนอย่าหัวเราะผมอย่าหัวเราะผมบอกให้ก่อนนี่รู้ไหมผู้ที่มีธรรมะต้องขนาดนี้ท่านรู้ไว้ซะท่านยังเลิกอะไรไม่ได้สักอย่างเลยท่านรู้ไหมผมเลิกถึงขั้นเลิกทุเรียนแล้วท่านคิดว่ามันไม่มีความสำคัญเหรอโคตรโคตรสำคัญท่านรู้ไหมวิธีการฝึกฝนตัวเองเนี่ยมนุษย์มันจะชอบหลายอย่างมันจะชอบมากและมึงก็ชอบจนตายมันจะเป็นอย่างนี้มึงจะชอบจนตายดังนั้นเมื่อมึงมีความชอบแล้วมึงก็ขยำความชอบแล้วดื่มกินความชอบมึงเข้าไปจนมึงตายมันไม่มีค่าอะไรเลยชีวิตมึงไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรสักชีวิตเดียวอ่ะทีนี้มนุษย์เนี่ยเมื่อรู้จักความชอบความชอบที่เกิดปัญหาแก่ครอบครัวตัวเองความชอบที่เป็นปัญหาต่อสังคมการเบียดเบียนสังคมเป็นใหญ่อันนี้ใหญ่ยักษ์มึงต้องแก้โจรมึงต้องแก้ความเป็นโจรมึงขี้ลักขโมยมึงต้องแก้ความเป็นลักขโมยเห็นไหมมึงต้องแก้ใหญ่สุดมันจะจับได้ง่ายกว่าทีนี้ตัวละเอียดอย่าคิดว่ามันไม่สำคัญผมจับโจรตัวใหญ่หมดแล้วเหลือตัวเล็กๆน้อยๆที่มันวิ่งตามซอกบ้านผมยังไม่สนใจผมค่อยๆเก็บมันทีละตัวจนตัวสุดท้ายผมคือทุเรียน ผมเก็บทุเรียนเป็นตัวสุดท้ายเพราะผมชอบกินทุเรียนมากมันอร่อยอย่างอื่นนี่ค่อยๆเลิกนะเลิกไปเรื่อยๆแล้วทุเรียนเอาไว้สุดท้ายกูขอนานหน่อยเพราะมันอร่อยมันไม่ได้เดือดร้อนอะไรกับใครเนี่ยผมบอกพี่โถพี่จะไปตึงเครียดอะไรขนาดนั้นโอ้โหทุเรียนมันไม่ได้ทำร้ายอะไรใครเลยรู้มันไม่ได้ทำร้ายอะไรหรอกแต่มันเป็นการต่อสู้ภายในของพี่ต้องฆ่าทุเรียนให้ได้โอ้โหเมียผมนี่โอ้มันขนาดนี้เลยโอ้โหผมบอกนี่คือสิ่งที่ผมต้องต่อสู้สิ่งที่ผมเห็นว่ามันไม่สำคัญนั่นแหละคือความสำคัญของผมพวกเรานึกว่ามันไม่สำคัญแต่มันคือสำคัญจำไว้เลยสิ่งละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยเรายังเลิกมันไม่ได้ลองดิคิดดูอาหารพวกเรายากที่จะเลิกมันโอ้โหขนาดมันไม่ได้มีอะไรเลยแต่ว่าอยากกินเค็มก็เค็มขนาดหมอบอกไตไม่ดีนะคุณยายอย่าไปกินมึงเอามาให้กูหน่อยหมอไม่เห็นมึงหยอกเขาไปนิดนึงกูจืดปากกูจางกูกินไม่ได้เห็นไหมขนาดมันจะตายอยู่แล้วนั้นเนี่ยภาวะของธรรมนั่นก็คือการจัดการตัวเองไปสู่ความตายผมเป็นคนที่ไม่เหมือนคนอื่นตรงพิเศษตรงที่ผมโคตรมีความสุขนั่นแหละคือใครเอาอะไรมายัดใส่ปากผมกินได้หมดผมเตรียมอะไรเตรียมเพื่อผมไม่นอนพังงาบมึงหยอดอะไรมากูล่อหมดกูจะไม่เลือกอะไรสักอย่างเห็นไหมใครเขาเตรียมไหมฮะเขาเตรียมเห็นไหมเขาเตรียมเห็นไหมเขาเตรียมเห็นไหมเขาแน่ไหมเขาเตรียมดังนั้นต้องเตรียมทุกอย่างเพื่อไปสู่ความตายเรากินมามากแล้วจะไปกินบ้าอะไรขนาดนั้นเราจะไปกินอะไรเยอะขนาดนั้นเรากินมาเยอะแล้วของอร่อยเราเสพมาหมดแล้วตัณหาโลกิยะเราเสพมาเยอะแล้วเราผ่อนมันลงสิผ่อนมันลงเอาชนะมันชนะมันชนะมันก็คือชนะใจตัวเลยมนุษย์นี่นะเอาง่ายๆสุขทุกข์มีธรรมะหรือไม่มีธรรมะถ้าท่านอยู่ในซอยแล้วทั้งซอยนั้นยิ้มกับท่านเขาเดินออกมากวาดใบไม้ยิ้มกับท่านทักท่านนั่นคือความสำเร็จแต่ท่านมีข้างบ้านอีศัตรูกูอีขวาอีศัตรูกูเดินไปอีกสองหลังอีศัตรูกูทั้งซอยมึงเป็นศัตรูหมดมึงจงรู้เลยว่ามึงไม่มีธรรมอะไรสักอย่างเลยมึงอย่าไปเข้าวัด
ไม่มีประโยชน์นี่คือผมสอนเลยดังนั้นถ้าเราจะเช็คดูว่าเรามีธรรมะมากน้อยขนาดไหนไม่ต้องไปนั่งกรรมฐานแล้วให้พระตรวจเสียเวลาพระท่านจงตรวจตัวเองว่าทั้งซอยนั้นกูเบิกบานขนาดไหนท่านรู้ไหมผมนี่เป็นคนที่ตรวจตลอดแล้วผมจะแก้ปัญหาตลอดผมจะไม่โยนความผิดให้อีบ้านหลังที่สองนั้นเด็ดขาดผมต่อให้ผมรู้สึกว่ามันผิดอะผมก็จะไปขอโทษมันแล้วชนะมันได้ได้อีนี่อีก3ปีข้างหน้ากูจะชนะมันท่านรู้ป่ะผมเพียรในการที่เอาชนะมันโดยผมรู้สันดานมันคนที่เรียนธรรมะมามากจะเข้าใจจิตวิญญาณของคนแต่ละคนจะเห็นทั้งหมดของคนทุกคนถ้าได้พูดยิ่งไปกันใหญ่รู้หมดเลยดังนั้นในซอยทั้งหมดนี่จบเลยเราจะรู้เลยว่าสภาวะนี้เปลี่ยนไม่ได้สภาวะนี้เราจะไม่โทษว่ามันผิดแต่เราจะโทษว่าเราไม่สามารถทำให้มันเปลี่ยนได้เปลี่ยนมารักเราได้เราไม่สามารถแต่วันหนึ่งกูจะสามารถกูแก้ตรงตัณหาของกูอัตตาของตัวกูเพื่อไปเอาชนะมึงใน3ปีข้างหน้ากูเตรียมตัวแก้กู3ปีข้างหน้าอีบ้านหลังที่2รักผมทันทีแล้วรักจนบัดนี้เห็นไหมแน่ไหมดังนั้นสภาวะธรรมเนี่ยคือการต่อสู้ด้วยตัวเราด้วยความจริงนี่ผมเขียนมานะผมบอกว่าหลับตาคือความจริงลืมตาคือความเท็จนะอันนี้ที่ผมจะบอกให้ท่านว่าคนเราจะมีความสุขได้เนี่ยต้องหลับตาการหลับตานั้นจะเห็นทุกอย่างเห็นทั้งการทำงานของตัวเองเอาการหลับตานั้นมาปฏิบัติต่อชีวิตตัวเองนั่นคือทางโลกิยะนั่นคือการมองภาพทั้งหมดของชีวิตตัวเองมองสิ่งที่เห็นในชีวิตของตัวเองย้อนกลับไปย้อนไปสู่อดีตของตัวเองสิ่งที่มีปัญหามากที่สุดที่คับแค้นอยู่ในใจของตัวเองความทุกข์ในใจของตัวเองนั้นต้องมองขณะหลับตาหลับตาเพื่อมองเข้าไปสู่ปัญหาที่เคยเกิดหมายความว่าต้องแก้อดีตมนุษย์นั้นมันมีความทุกข์มากเพราะมันมีอดีตการปฏิบัติธรรมนั้นคือการแก้ข้างนอกให้จบแล้วข้างในมันจะเดินทางมาหาเราโดยอัตโนมัติถ้าตราบใดที่ไม่แก้ข้างนอกก็คือสมองที่คิดไม่มีสิทธิ์อย่าพุทโธอย่าสัมมาอรหังอย่าอะไรสักอย่างไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นดังนั้นจงนั่งแล้วก็พิจารณาความจริงแห่งสมมุติให้จบความจริงแห่งสมมุติให้จบเอาชนะมาให้ได้แล้วโหสิกรรมทุกอย่างถ้ากูไม่ผิดมึง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 ก็โอโหสิกรรมให้มันซะเห็นป่ะเห็นป่ะโอโหสิกรรมทุกอย่างไปขอโทษใช้คำว่าขอโทษต้องใช้กับลูกกับหลานต้องใช้คำว่าขอโทษเพื่อลดอัตราของตัวเองต้องทำตัวเองให้ขอโทษได้เห็นไหมคำขอโทษคือการลดอัตรามนุษย์นั้นระยำที่สุดก็คืออัตราความมีอัตรามากที่สุดทำให้ไม่มีสิทธิ์ที่จะบรรลุความสุขได้จำไว้เลยต้องลดไม่มีลูกไม่มีหลานไม่มีคนอ่อนกว่ากูอายุน้อยกว่ากูกูเรียนมากกว่ากูเกิดอาบน้ำร้อนมาก่อนมึงอย่าเพ้อเจ้ออันนั้นคือสิ่งที่ทำให้เราทุกข์จงสบายสบายขอโทษเคารพต่อผู้อื่นเคารพต่อความคิดผู้อื่นยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งต้องลดตัวเองต่ำให้มากแล้วธรรมะจะเกิดขึ้นกับเรานั่นก็คือความสุขธรรมะก็คือธรรมชาติธรรมชาติก็คือความสุขในจิตวิญญาณของตัวเองเมื่อเกิดความสุขแล้ว มันสบายมันมีความสุขเห็นไหมมีใครมีความสุขแบบผมนี่ถือว่าเป็นมนุษย์คนไทยคนหนึ่งที่มีความสุขมากที่สุดความสุขที่มากมายมหาศาลเหลือเกินในขณะมีชีวิตอยู่ท่านรู้ไหมผมฝึกฝนตัวเองเพื่อแสวงหาวันนี้และเวลานี้แล้วท่านรู้ไหมท่านแสวงหาเงินทองสมบัติปากแล้วท่านก็มุ่นหมกมุ่นอยู่กับตัณหาบ้าบอคอแตกขี้และยำของท่าน
เต็มหัวสมองของท่านแล้วท่านก็ทุกชิบหายไปป่วงแล้วท่านก็ตายห่าไปแล้วมันมีประโยชน์ป้าบอกคอแตกอะไรมีเงินก็มากมีลูกหลานมากมีอะไรเยอะแยะไปหมดแต่ไม่มีความสุขเลยเห็นไหมต้องแบบผมโอ้ทำไมกูมีความสุขมากเลยคือโอ้ฮู้โอ้หัวเราะเฮขามีความสุขเบิกบานไม่สนใจเลยสร้างวัดไปเป็นผู้ให้ไม่เบียดเบียนใครให้อย่างเดียวให้อย่างเดียวให้ไม่เคยคิดจะเอาใครแล้วมีความสุขเบิกบานเดี๋ยวก็ตายหาไปตายหาไปแล้วผมก็โอ้โหท่านรู้ไหมสภาวะทำหลังความตายคืออะไรเห็นไหมต่อภาคสองต่อภาค2โอกาสหน้ามาใหม่แหมลีลาก็เด็ดไม่แพ้กันแต่ว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยได้เสวนากับอาจารย์เฉลิมชัยนะครับท่านเป็นคนที่ศรัทธาและก็สนใจธรรมะในพุทธศาสนาอย่างมากทีเดียวครับก็ขอบคุณอาจารย์ไว้นะโอกาสนี้ด้วยวันนี้เราก็มีพุทธศาสนสุภาษิตมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับที่ว่าไว้ว่าขตัตธิโนวิโสกัสสะวิปมุตตัสสะสัพพัทธิสัพพคันทัปปหินัสสะปริราโหนะวิชติท่านผู้มีทางไกลอันถึงแล้วหายโศกหลุดพ้นแล้วในธรรมทั้งปวงละกิเลสเครื่องรัดทั้งปวงแล้วย่อมไม่มีความเร่าร้อนนะครับถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของพุทธศาสนาเลยนะครับเป็นเป้าหมายที่พวกเราควรจะไปให้ถึงก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยธรรมะครับติดตามกันต่อในช่วงหน้านะครับกับเรื่องของธรรมะสุขใจวันนี้จะมีคำถามเด็ดๆเรื่องอะไรติดตามได้สักครู่ครับ